ตัวอย่างต่อไปนะครับเดี๋ยวผมก็จะให้หาคีย์เหมือนเดิมคราวนี้เนี่ยผมจะมี3ตัวเลือกแล้วคราวนี้ผมจะใช้ตัวอย่างจากเพลงจริงนะครับจะตัดมาท่อนสั้นๆแล้วผมจะเอาสเกลที่เป็นตัวเลือกเนี่ยเล่นทับลงไปบนเพลงเลยนะครับอันนี้ก็จะตรงกับสถานการณ์จริงมากขึ้นนะเดี๋ยวตัวอย่างหลังๆก็จะให้หากับเพลงจริงนี่แหละก็ลองฟังให้ออกเหมือนเดิมว่าตัวเลือกไหนที่ฟังแล้วเพราะที่สุดนะครับเสียงกลมกลืนไปกับเพลงได้มากที่สุดก็เลือกตัวเลือกนั้นนะจดคำตอบให้ครบแล้วก็ค่อยดูเฉลยทีนี้คำแนะนำเพิ่มเติมนะฮะเวลาที่ผมขึ้นตัวเลือกที่1บอกว่าเป็นคีย์ A major ยกตัวอย่างนะครับผมอยากให้คนเรียนลองเอากีตาร์เนี่ยมาไล่สเกลไปด้วยเลยนะครับตัวเลือกที่1เราก็เล่น A major เล่นลงไปพร้อมกับเสียงตัวอย่างเลยนะฮะไม่ต้องเล่นเหมือนที่ผมเล่นก็ได้นะโน้ตที่ผมเล่นเนี่ยเอาแค่ว่าลองดูว่าเสียง A major นะมันอยู่กับเพลงนี้มันเป็นยังไงแล้วก็ตัวเลือกที่2 C major ยกตัวอย่างนะครับก็เอา C major มาไล่นะลองฟังเสียงดูเปรียบเทียบกันนะครับตัวเลือกที่3ก็ทำเหมือนกันนะจะได้เป็นการวอร์มไว้ก่อนว่าเฮ้ยเราเอาเมเจอร์สเกลลองเล่นให้ได้จากหลายๆตำแหน่งนะรูท4รูท3อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เปลี่ยนตัวรูทไปด้วยนะครับลองใช้แพทเทิร์น1แพทเทิร์น2แพทเทิร์น3ก็แล้วแต่ชอบนะเอาสักแพทเทิร์นเดียวก็พอนะครับหรือถ้าเกิดใครอยากจะต่อ3แพทเทิร์นทั่วคอสำหรับแต่ละตัวเลือกนะฮะก็ทำได้นะครับอย่างเช่นว่า A major ตะกี้ตัวเลือกที่1ก็ต่อให้ครบ6สายเลยสายละ3โน้ตอันนี้ถ้าเกิดใครจำไม่ได้ให้กลับไปทวนเรื่อง major scale อีกทีนะก็ลองทำแบบนี้ให้ครบ3ตัวเลือกนะครับแล้วก็ลองดูเฉลยว่าเราหาได้ถูกไหมหรือใครเล่นไปพร้อมกับเสียงตัวอย่างแล้วรู้สึกว่ามันรบกวนเหลือเกินนะก็เสิร์ชเพลงจริงใน YouTube ได้เลยนะแล้วก็เอาตัวเลือกที่ผมให้เนี่ยลองไปไล่กับเพลงนะครับอาจจะไล่ยาวๆเลยก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นท่อนสั้นๆที่ผมตัดมาอะไรแบบนี้นะฮะถ้าเกิดใครอยากทดลองทำดูก็แนะนำเดี๋ยวลองไปหากันเลยครับชื่อฉัน